ในที่สุดที่เรนก็กลับมาแล้วกลับมาแล้วแล้วรู้สึกกลับมาครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมด้วยก็คือเหมือนจะมีท่าทีที่เปลี่ยนไปกับกอย่าจะมาทำเหมือนแบบรู้ใจตัวเองหรือเปล่าว่าชอบกอย่าหรือยังไงหรือว่าจะมาพิสูจน์ตัวของไทม์เองว่ารักกอย่าจริงหรือเปล่าหรืออะไรก็ต้องรอติดตามมาต่ออีกทีนึงนะครับแต่สำหรับพี่นี้ก็เลยขอพูดว่าขอกราบขอโทษทุกคนด้วยถ้าเกิดว่ามีคำที่รุนแรงออกไปได้เยอะเหมือนกันหูเยอะกว่าพี่หนึ่งอีกใช่แต่ต้องชื่นชมกับว่าแสดงทุกคนเล่นดีเล่นดีมากแสดงได้ถึงบทบาททุกคนจนทำให้เรารู้สึกกับอินและรู้สึกว่าเราประหนึ่งว่าเราเป็นกอย่าที่ถูกทำร้ายที่ถูกแบบว่าเพราะว่าตอนที่ดูซีนนั้นอยู่อะคือแบบหัวใจแบบเต้นตุ๊บตุ๊บจริงมันโมโหมันโมโหอะคือด้วยความที่แบบว่ารถคันนั้นก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์เนาะมอเตอร์ไซค์ของคณิ้งแล้วก็ย่าก็ยืมมาแล้วคือทุกอย่างอ่ะมันดูแบบว่ามันดูใหญ่โตมันดูแบบลุกลามไปกันหมดจนถึงขนาดที่แบบว่าเฮ้ยคือแบบไม่มีความคิดจริงๆหรอว่าสิ่งที่ทำอยู่อ่ะมันรุนแรงเกินไปเว้ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรขนาดนั้นโอเคแหละถึงแม้ว่าจะบอกว่า F4 อ่ะทามสั่งมาว่าให้จัดการได้เลยแต่ความเป็นมนุษย์ความเป็นคนของมันเลือกได้เว้ยว่าจะทำหรือไม่ทำจริงมันไม่ต้องแบบไปให้เขาจูงจมูกแล้วต้องทำตามตลอดทุกอย่างมันเลยเป็นแบบว่าภาพลักษณ์ที่คุณเป็นเด็กคนรวยแล้วมาเรียนแค่เปลือกน่องจริงแบบมันดูไม่ได้อ่ะมันดูแบบจะถุนน่ะมันดูต่ำมันดูแบบเฮ้ยไม่มีความคิดจริงๆหรอวะที่แบบจะแบบจะยังไงหรือจะแบบห้ามตัวเองเพราะมันดูรุนแรงกันไปแล้วแบบการที่โอ้โหยิ่งไม่ชอบเองการที่แบบผู้ชายตบหน้าผู้หญิงอ่ะจริงคือแบบแล้วคือเขาไม่ได้ทำอะไรให้มึงใช่ปะคือถ้าเขาทำอะไรให้มึงในกรณีที่แบบโอ้ยเขาแบบเรื่องใหญ่โตเนี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นกรณีที่ว่าเขาจะได้ส่วนนั้นที่โมโหแต่นี่คือไม่เกี่ยวไม่ได้มีส่งผลกระทบอะไรกับตัวเองเลยก็ยังคงยืนยันอยู่ว่าทุกคนไม่ได้มีไม่ผลประโยชน์อะไรนอกจากความสะใจแล้วก็ไม่อยากถูกเอฟโฟแบบว่าเหมือนแบบกดอีกทีนึงก็คือทำตามคำสั่งเขาแต่ก็อย่างที่เราบอกคือทุกคนอ่ะมีความคิดมีความมีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวเองทุกคนมันต้องรู้ได้ว่าคือเราอ่ะมนุษย์อ่ะมันได้ความที่ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐอ่ะมันต้องมีความคิดนิดนึงว่าสิ่งไหนทำที่แบบควรทำหรือไม่ควรทำควรหยุดไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่กอย่าพูดไงว่าสู้ดิเว้ยมันจะมากลัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันจะอะไรกันนักหนาวะคือแบบจริงๆคือจะอะไรกันนักหนาแล้วคือแบบมันโมโหอ่ะแต่เป็นฉากที่โมโหโมโหจริงโมโหจริงเดือดขนาดแบบแม่สาวแม่ครัวคนนั้นน่ะทำท่าแบบเขาก็ยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเริ่มรุนแรงเริ่มบานปลายอะไรเงี้ยแต่ไม่ห้ามแต่ก็ยังคงก็นั่นแหละนั่นคือตัวละครเขาคือแบบว่าเฮ้ยอยากจะห้ามนะแต่ก็แบบเฮ้ยมึงไม่ได้อ่ะมันแบบแต่ก็แบบรู้สึกเสียใจลึกๆแต่ก็แบบจะเข้าไปก็อย่างเงี้ยเสียฟอร์มก็นะมันหลายอย่างจริงแล้วแต่ขนาดที่แบบว่าอีกสองคนจะมาขอโทษพอรู้ความจริงว่าเขาคบกันปุ๊บอุ๊ยอ้าวก็ไปด่าเขาอีกไปด่าเขาเฉยนั่นคือความคิดจริงๆที่คิดกับกอย่าซึ่งก็ยังคงกับคำถามเดิมเขาทำอะไรให้มึงสุดท้ายแล้วคุณถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าคุณชอบ F4 แต่สุดท้ายแล้วคุณก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเขาอยู่ดีในเมื่อถ้า4คนนั้นไม่ชอบก็คือไม่ชอบมันก็จบไปในประเด็นนั้นไงแต่ก็ทุกอย่างก็จบลงแล้วเพราะว่าตัวทามเองก็เข้ามาช่วยเหลือได้ทันเวลาพอดีแล้วก็ตอนชอบจังหวะที่ทามแบบมาช่วยแล้วก็มาคุยกับกอย่าเนาะรู้สึกว่าคำพูดที่พูดออกมามันพูดด้วยความจริงใจทั้งหมดเลยจนทำให้กอย่าก็รู้สึกว่าว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาคือแบบว่าความจริงอ่ะมันคือความจริงใจจริงการที่แบบว่าจะอยากจะปกป้องเราแล้วก็แบบว่าอยากจะขอโทษเราจริงอะไรเงี้ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยกลายแบบโหเป็นซีนที่แบบดีนะแล้วก็อีกในสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เรื่องของตัวละครธนะโหน้องที่รับบทน้องจูนใช่ไหมรับบทธนะรับบทได้เก่งมากจริงคือต้องย้อนไปก่อนว่าก่อนนั้นเนี่ยตอนที่น้องเป็นฐานะเวอร์ชันแบ๊วๆอ่ะ uh-huh. เราจะแอบจะสังเกตว่าน้องดูแบบอุ๊ยเล่นขัดหรือเปล่า uh-huh. แต่นั่นคือความ uh-huh. เราพอมานั่งดูถึงซีนนี้เรารู้สึกว่านั่นคือน้องตั้งใจใช่ให้เห็นว่าตัวละครนั้นคือพยายามที่จะแอบใส่ใช่แอบใส่เพื่อให้คนอื่นจำไม่ได้ให้แนบให้เข้ากับคนอื่นได้อะไรอย่างจริงแล้วพอมาเห็นในจังหวะที่แบบนั่นแหละฮานะคือฮานะแล้วอ่ะที่แบบร้ายอ่ะร้ายอ่ะก็แบบโหแสดงได้สมบูรณ์บาดีมากเราคือสิ่งที่เขาโดนกระทำมาสมัยเด็กมันก็เป็นปมฝังใจเขาอะเนาะก็เลยถึงขั้นแบบโหไปแบบแต่เขาว่าเลือกต้องบอกว่าเลือกทางเดินที่ผิดใช่คือเป็นความรู้สึกรักที่เกลียดที่เขาบอกแต่ว่ามันคือไปขั้นกว่ามันคือการอยากเอาชนะด้วยนิดอยากเอาชนะตัวของทางแต่ว่าประเด็นนี้คือมันดันมีตัวของกอย่าเข้ามาเอี่ยมแล้วคือกอย่าเคยกลายเป็นคนที่มาดึงดูดความสนใจจากทางไปเขาก็เลยโมโหก็เลยว่าอ่ะงั้นก็ไปลงกับกอย่าก็ลงกับกอย่าด้วยถ้าไม่มีกอย่าอ่ะฉันก็น่าจะได้พี่ทามแผนที่ฉันวางมาทั้งหมดเพราะว่าถ้าทำร้ายกอย่าได้ก็เท่ากับทำร้ายทามได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วก็คือเหมือนก็วนกลับมาที่เดิมกลับมาทำร้ายตัวเองรอบสองทำร้ายความรู้สึกตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทำมามันสูญเปล่าแล้วรู้สึกละอายใจก็คืออยู่ต่อโรงเรียนนี้ไม่ได้ก็เลยขอลาออกแล้วเราก็ชอบตอนที่
ไทม์อ่ะที่เขาไอเนี้ยไปจับไอแจกันที่แตกที่ฮานากำลังจะที่ห้างจะกินตัวเองอะไรเงี้ยก็ที่เราก็พูดด้วยแบบว่าเออแบบขอโทษนะเออพูดออกมาด้วยความจริงใจหมดเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่มีใครรักเธออะไรเงี้ยเธอต้องรู้สึกแบบว่าเออยังมีเธอตัวเองนะที่ยังรักเธออยู่อ่ะต้องรักตัวเองต้องรักตัวเองเออซึ่งแบบดีซึ่งในใจเลยอาจจะทำให้ฮานารู้สึกมั้งว่าอุ้ยถึงขนาดนี้นะเขายังปกป้องเราด้วยการแบบเอามือมาจับที่ใจกันแตกเพื่อไม่อยากให้เราทำในสิ่งที่เราแบบทำผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยมันคือการทำร้ายตัวเองแล้วไงเออซึ่งนั่นแหละคือแล้วก็ทำให้ในมือทางเป็นแผลด้วยเออนะผมก็ทำให้ฮานาก็นั่นแหละแล้วก็คือขอลาออกจากโรงเรียนไปเขายังแบบว่ามีถึงเขาจะไม่กล้าพูดขอโทษกอย่าโดยตรงเขาก็เขียนใส่กล่องนมนะก็ใส่ในตู้เอาไว้ว่าขอโทษนะก็เคลียร์กันไปราคานาก็คืออ่ะก็ถือว่าจบไปแล้วผมจะชอบมากรถคันนี้พังใช่ไหมอ่ะฉันซื้อให้เธอเลือกเลือกก็จำไม่ได้ว่ารถรุ่นอะไรอ่ะก็เอาจำได้แค่สีแดงก็เออเลือกเองละกันก็เลือกเลยมาเลยจ้าไม่รู้เลือกคันไหนนะกอย่านี่กระโดดขี่พีซีเอ็กซ์เลยจ้ากอย่าฉันเอาบิ๊กไบค์เลือกขอบิ๊กไบค์ขี่แข่งกับเอ็มเจนี่ยังไม่เออแข่งเอ็มเจใช่ไหมนี่ยังไม่เห็นนะว่าแบบถ้าคันนี้เห็นรถคันใหม่จะรู้สึกยังไงเออเอาทำไมรถฉันเปลี่ยนไปแต่ว่ามันมีฉากนึงที่เราดูแล้วเรารู้สึกตะหงิดใจนิดนึงแต่มาคุยนอกรอบไปละก็จะมี2ความเห็นนะในประเด็นที่ว่าตอนที่ตัวคันนิ้งตัวกอย่าเนี่ยนั่งกินบะหมี่เนาะกับคันนิ้งอยู่ที่บ้านของคันนิ้งแล้วเหมือนกอย่าก็หยิบมือถือขึ้นมาเข้า IG ปุ๊บแล้วก็เห็นสตอรี่แล้วก็เห็นเป็นฮานะเป็นโค้ดเฟนก็เลยกดเข้าไปดูเสร็จปุ๊บก็เห็นเป็นฮานะกำลังถ่ายรูปกับทามกับถ่ายวิดีโอกับทามวิดีโอแล้วก็ขึ้นในแคปชั่นว่าแบบว่าอารมณ์แบบยังไงก็ไม่ตื่นเลยอ่ะทำยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพักหนึ่งก็ย่าก็ปิดไปแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เลยว่าสนใจอะไรทำไมก็ย่าถึงไม่รู้สึกอะไรเลยหรอว่ามันแปลกๆอะไรเออทีนี้ก็จะมีสองความเห็นอย่างเนี่ยพี่กับโอก็จะรู้สึกว่ามันแปลกมันแปลกในฐานะถ้าเกิดเป็นคนแบบว่าทั่วไปก็ต้องไปรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงโคลดเฟนแล้วที่กดเข้าไปดูคือนั่นฮานะนะที่คุณไม่เคยเห็นภาพลักษณ์ของเขาที่เขาเป็นแบบนั้นใช่โดยเฉพาะตัวกอย่าเองเขาจะเห็นฮานะในเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรอย่างงี้ไม่น่าจะไปอยู่กับทามได้ด้วยซ้ำเขาต้องแบบเอ๊ะนิดนึงอ่ะแต่แม่กิฟก็จะพูดในลักษณะที่แบบว่าเขาอาจจะไม่ได้สนใจอะไรสนใจแค่ว่าตอนนี้คือกำลังแบบเบื่อทามทามอยู่ก็บอกเห็นหน้าทามปุ๊บแล้วก็กดปิดเลื่อนผ่านก็คือแบบว่าเหมือนไม่ได้ตั้งใจดูอ่ะแบบเห็นแค่หน้าทามแล้วก็ปิดกดผ่านไปก็จะมีสองความเห็นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโลกความเป็นจริงแล้วอ่ะร้อยละ90อ่ะมันต้องมีสกิลการอยากเผือกอย่างนี้แล้วจริงมันต้องอยากรู้ว่าแล้วก็อ่านแคปชั่นใช่ทำไมพี่ทามไปอยู่กับฮานะแล้วทำไมฮานะต้องแต่งตัวอย่างนี้อย่างนี้แล้วทำไมลงแคปชั่นแบบนี้แบบนี้ถ้าได้จริงฮานะที่ฉันรู้จักไม่ใช่คนแบบนี้แล้วทำไมถึงตั้งโค้ดเฟนแล้วก็คือการตั้งโค้ดเฟนคือมันต้องเลือกไงว่าเพื่อนคนไหนที่อยากจะให้เห็นในสตอรี่เราซึ่งก็มีฉันเป็นหนึ่งในนั้นทำไมเขาถึงเลือกฉันให้เห็นนั่นแหละก็คือถ้าคนทั่วไปร้อยละเก้าสิบอะต้องคิดแล้วต้องอยากเผือกแล้วว่ามันทำไมวะมันไม่ใช่ฮานะที่เรารู้จักเลยแต่ว่ากอย่าจะเป็นคนดีไงเป็น 10% ของทั้งหมดที่แบบไม่คิดอะไรก็อาจจะไม่ก็อาจจะไม่ใช่พวกเราหรือใครหลายๆคนที่แบบว่าอยากเผือกก็คือเป็นคนดีก็คือเป็นคนที่แบบว่าก็ไม่อยากสนใจหรอกเห็นแค่หน้าพี่ทามก็ปิดแม่งไปแล้วกันจบอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มี2ความเห็นตอนนี้นึงแต่พอเราดูตอนแรกเราก็รู้สึกแบบว่ะมันตึงอ่ะแต่พอได้มาคุยกันนี่ก็โอเคเข้าใจก็มีความเห็นต่างก็คุยกันก็อยู่ตรงกลางพอดีอะไรอย่างงี้แล้วก็ทั้งหมดเนาะก็ MJ เพราะความประมาทเลินๆของ MJ ก็คือพลาดไปนิดนึงพลาดไปแต่จริงๆเราคิดว่าตัวจริงๆว่า MJ เนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกับตัวของทามใช่มั้ยจริงๆแล้วเขาน่าจะรู้นะว่าทามนี่คือปกติไม่ค่อยพาผู้หญิงไปนอนบ้านหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเขาว่าไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วยิ่งอีกว่าเห็นเป็นฮานาปุ๊บก็ยิ่งไม่คิดอะไรอีกยิ่งแค่ฝากความสงสัยว่าเอ้ยฮานาที่เคยเห็นที่โรงเรียนปกติจะเป็นคนเรียบร้อยทำไมเมื่อคืนที่มาดูเซ็กซี่มากเลยแค่นั้นมันก็เลยแบบอ้าว MJ มันพลาดนะมันคือมันพลาดทั้งในปกตินิสัยของ MJ เป็นคนที่แบบค่อนข้างจะรอบคอบแต่เขาเป็นคนดีไงเขาเป็นคนดีอยู่แล้วเขาว่าเขาเป็นคนดีวันนี้เพื่อนฉันอาจจะเซ็งๆก็ได้ก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ความที่ไม่ได้คิดอะไรมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เกือบจะไม่ทันการเกิดทำทุกอย่างมันดูแบบพังเลยอะไรอย่างโดยที่มีตัวกวินเนี่ยเข้ามาช่วยได้เยอะเลยแหละโอ้กวินหล่อมากจริง MVP ของเลิศEP เนี้ยต้องกวินเลยพอรู้สึกว่าพวกเรา F4 กำลังถูกคนคนหนึ่งท้าทายอยู่และหลอกอยู่ตอนนี้ก็เคยอยากจะเป็นทีมกอย่าก็เลยเข้าไปสืบหาข้อมูลทุกอย่างจนแบบ
นะถึงไปอัพข้างหลังของผับว่าเป็นใครเออก็เลยรู้โหแล้วนี่คือฮายานี่คือแบบวางแผนมาตั้งแต่ปล่อยไอ้ที่แบบไปโปยไอ้ใบปิวใบปิวเงินด่วนให้กู้เงินด่วนให้กู้คือแบบวางแผนทุกอย่างแบบอย่างเนียนกิ๊บเลยอ่ะตั้งแต่งตั้งแต่เดินไปชนพี่ทางก็คือตั้งใจอะไรเออคือแบบโหเนียนจริงก็แต่ก็นั่นแหละมันคือสิ่งที่เขาคิดมาตั้งนานแล้วนะแล้วก็กับสิ่งที่เขาเจอมาในสมัยเด็กๆแต่ตอนนี้มันก็จบไปแล้วไงก็เคลียร์กันไปก็ถือว่าจบด้วยดีเนาะซึ่งก็ต้องมารอดูกันต่อว่าอีพีหน้าจะเป็นยังไงเพราะว่าพี่เลนก็กลับมาแล้วนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วสำหรับ Relation F4 Thailand ใน EP ที่5นะครับก็หวังว่าท่านจะ enjoy แล้วก็สรุปไปแล้วกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็ก iPhone TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Relation ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ